พาไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะครับที่ปิดล้อมจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยไหวตัวกระโดดหนีออกนอกหน้าต่างพยายามจะหลบหนีเจ้าหน้าที่นะครับแต่สุดท้ายไม่รอดสารภาพว่าตัวเองทั้งค้าทั้งเสพเลยครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสะดาวร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ร่วมกันจู่โจมเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับที่หมู่5บ้านควนตานีตำบลสำนักแต้วอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาหลังได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านครับว่าบ้านหลังนี้นี่แหละเป็นที่ที่มีการมั่วสุมเสพยาแถมยังขายยาเสพติดให้กับเยาวชนทั้งในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงด้วยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนส่งสายเข้าไปล่อซื้อนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ปลอมตัวแฝงไปกับสายลับด้วยพอแน่ใจแล้วว่าขายยาบ้าจริงๆมีของพร้อมก็เลยแสดงตัวเข้าจับกุมครับขณะที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกุมปรากฏว่ามีนักค้ายารายหนึ่งครับที่รีบกระโดดออกจากบ้านรายนี้นะฮะคือพยายามกระโดดออกนอกหน้าต่างแล้วพยายามจะวิ่งหนีแต่เจ้าหน้าที่เขาวางกำลังปิดล้อมไว้หมดแล้วนะครับที่สุดก็คือไม่รอดนะครับก็มาแบบนี้แหละฮะทราบชื่อก็คือนายมะแออายุ25ปีตรวจค้นภายในบ้านเจอยาบ้าถึง638เม็ดซ่อนไว้หลายจุดเลยนะครับกระจายตามจุดต่างๆไปซ่อนในลำโพงบ้างใต้ที่นอนบ้างในกระเป๋าสะพายบ้างในถุงซิปบ้างเนี่ยนะครับก็มีการนำตัวนายมะแอคนนี้ไปสอบสวนขยายผลจะหาตัวเอเจนต์ที่ปล่อยยาให้แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีที่สภ.สะเดาก็โดนไปทั้งข้อหาขายและเสพนะครับครับแม่คนเดียว600กว่าเม็ดนี่ก็ไม่น้อยเลยนะฮะไม่น้อยขยายผลกันต่อไปครับเรื่องของยาเสพติด